อัดได้อะไรจากการลงสวได้อะไรล่ะครับผมคิดว่าอเจนดาผมมี2 อย่างเนาะที่เคยบอกไว้ว่าคือการมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะสำหรับประเด็นเรื่องทางการเมืองกับคนพิการระหว่างทางเนี่ยผมคิดว่ามันซักเซสแล้วล่ะระหว่างทางตั้งแต่เราเริ่มคิดว่าเราจะเดินทางลงมาแล้วก็อย่างที่2เนี่ยที่คิดว่าลงสมัครเนี่ยโดยทีแรกเลยก็คิดว่าเราก็เห็นอภินิหารของสวชุดที่แล้วอะว่ามันเป็นยังไงเราไม่อยากเห็นสวที่มีอภินิหารอย่างเช่นชุดที่แล้วเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นเหตุผลหลักๆนะฮะแล้วระหว่างทางผมว่าสิ่งนึงที่มันซักเซสมันก็คือเรื่องของการสร้าง awareness มั้งฮะเรื่องของคนพิการกับการมีส่วนร่วมทางสังคมเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมืองในระดับไหนเองเนี่ยหน่วยการเลือกตั้งเองก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกไม่ใช่การสมัครนะอย่างเช่นการเลือกตั้งท้องถิ่นเองก็ดีหรือการเลือกตั้งระดับประเทศอะไรอื่นเองก็ดีเนี่ยเรื่องของหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันมีผลต่อกลุ่มที่เป็นโหวตเตอร์ที่มีความพิการในการตัดสินใจออกไปโหวตเตอร์หรือไม่โหวตด้วยก็ได้นะฮะเพราะว่าบางคนเขารู้ว่าสถานที่โอ้โหไปแล้วเนี่ยแม่งบันได 3-4 ขั้นเขาก็ตัดสินใจไม่ไปดีกว่าก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจังหวะไม่รู้มันแจ็คพอตมาเกิดกับผมได้ยังไงระดับอำเภอคือสภาพอาคารที่ขึ้นไปเป็นที่หอเลือกนะฮะเป็นอาคารประชุมอะไรเงี้ยแล้วมันมีบันไดอยู่ประมาณ 5-6 ขั้นซึ่งผมเคยสะท้อนไปตั้งแต่วันไปรับสมัครแล้วว่าเฮ้ยไม่มีสถานที่อื่นหรือไม่มีสิ่งแบบทำทางลาดชั่วคราวอะไรก่อนไหมอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะฮะเขาก็คิดว่าการใช้คนยกเนี่ยประมาณสัก 4-5 คนช่วยกันยกกับบันได 5-6 ขั้นเนี่ยยังไงเขาก็เอาอยู่เขาผมเชื่อว่าเขาประเมินแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเผอิญว่าไอ้อำเภอผมมันมีผู้สมัครเป็นคนที่นั่งวีลแชร์เหมือนผมได้2คนแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเขานั่งวีลแชร์ไฟฟ้าซึ่งวีลแชร์ไฟฟ้าคันนั้นมันหนักมากโหแบบรวมทั้งคนทั้งอะไรมันหนักแล้ววันนั้นเขาต้องช่วยถึง2คนวันนั้นยกตอนลงนะเขาก็ยกผมเอ้ยยกผู้สมัครอีกคนนึงลงไปก่อนพอเขายกลงไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ชุดเดิมนั่นแหละ4คนนั่นแหละก็มายกผมลงไปอีกทีนึงแต่คราวนี้พอตอนยกลงไปเนี่ยใกล้จะถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่ที่เขายกอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาเกิดขามันอาจจะลื่นมันก็ทำให้เขาล้มลงใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็พยายามมากๆนะครับพยายามประคับประคองไม่ให้ผมคว่ำหรือล้มจากหล่นจากรถลงมาสู่พื้นซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บไม่ใช่ผมแต่โดยหลักการแล้ววันนั้นผมโกรธมากจริงๆพี่อันนี้เล่าให้ฟังก่อนคือผมรู้สึกโมโหมากกับคนที่มีอำนาจการตัดสินใจเลือกสถานที่เพราะว่าทั้งในคู่มือเองก็ดีทั้งในระเบียบกกต.เองก็ดีเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดเรื่องนี้อย่างชัดเจนเนาะในการเลือกสุดท้ายนี่ผมว่าจะตำหนิใครไม่ได้เลยถ้าจะไม่ตำหนิผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเลือกสถานที่นั้นซึ่งเจ้าหน้าที่หน้างานผมว่าอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำสุดความสามารถแล้วล่ะเนาะอันนี้ก็ไม่ตำหนิกันแล้วก็ชมเชยเขาด้วยว่าเขาก็พยายามเต็มที่นะฮะถ้าสภาพแวดล้อมมันดีมันคือหลักการคือมันจะปลอดภัยต่อทุกฝ่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาปวดหัวเรื่องแบบพวกนี้ด้วยนะฮะอะไรเงี้ยก็คิดว่าประเด็นของผมอะผมระหว่างทางผมมาซักเซสแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็แฮปปี้ดีนะ